วันนี้คนหัวหมอเลยขอเสนอเรื่องอำนาจผู้จัดการมรดกเชิญรับชมครับหยุดมาก็มีเหตุผลน้องเสียใจพี่ก็เสียใจเหมือนกันไม่ต้องห่วงหรอกถึงพินัยกรรมไม่มีเนี่ยนะย่าก็เป็นผู้จัดการมรดกให้ไม่ต้องห่วงคุณน้องขาคุณน้องขาเจ๊อยากรู้จังนะคุณน้องฟังมันพูดรู้เรื่องเหรอคะไม่รู้อะคุณแม่ครับผมต้องขอบคุณคุณแม่หลายๆนะครับที่ยกให้ผมครับว่าเป็นหยังดอกของน้องก็คือของอ้ายนั่นแหละครับอ้าวย่าอะไรอ่ะย่ายกอะไรให้ลุงอ่ะเอ้าตะรถกับควายหน่อยสองตัวไอ้น้ารถกับควายหน่อยเนี่ยมันของพ่อหนูนะย่าไปให้ลุงได้ยังไงเอ้าก็พวกแกสองคนบ่คิดสิท่านหน้าตอแบบว่าแมนบอกเออย่าก็เลยโยกให้ลุงเจ้ามันก็บ่เป็นหยังไปจนน้ำตาเนี่ยใช่แล้วเพราะว่าตอนเนี่ยย่าเนี่ยก็เป็นผู้จัดการชาปนกิจศพเออโอ้ยไม่ใช่ย่าเนี่ยก็เป็นผู้จัดการมรดกไปแล้วได้ไงยกให้ลุงได้ไงลุงไม่ใช่ทายาของพ่อลุงเจ้าควายของพ่อไม่ได้ใช่ถ้าลุงอยากได้ลุงก็มาซื้อเอาสิไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผู้จัดการมรดกยกไข่ลุงแล้วฉะนั้นมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นเอาควายหนูเงินมาเฮ้ยถ้าควายตายแล้วควายตายในปากไม่รู้ว่าย่าเป็นผู้จัดการมรดกก็มีสิทธิแบ่งทรัพย์มรดกให้น่ะไม่เชื่อถามจะประมาณโอ้เฉลี่ยทุกคนครับโอ้โหรับปอนยังไงเจอบ่อยหรือเนี่ยโอ้เจอบ่อยดีครับทุกวันใช่นี่เป็นพี่น้องค่ะเออดีโอ้โหเหมือนใช่ตามพี่ไม่ได้มีหาเรื่องไปหาเรื่องมรดกอาจารย์ครับเรื่องมรดกเหรอผู้จัดการมรดกนี่มีสิทธิ์ที่จะแบ่งทรัพย์มรดกให้ใช่ไหมครับอาจารย์อ้าวเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลก็มีอำนาจจัดการแบ่งทรัพย์มรดกสิน่าหน่ะเห็นไหมแบบนี้ตอบได้เลยว่าเป๊ของใครนี่นะครับทับบลของใครของน้องชายผมของพ่อหนูค่ะอ๋อของพ่อสองคนเลยอ๋อของพ่อหนูควายด้วยนะแล้วใครเป็นผู้จัดการคุณย่าคุณย่าเป็นผู้จัดการถ้าแบ่งให้เขาสองคนเลยไปแบ่งนี่ลุงมันอ๋อนี่แหละเป็นพี่ชายคนตายพี่ชายน่าเนี่ยให้เราครับเลยโอ้ยโอ้ยถ้าแบบนี้ข้อกฎหมายบันมันพี่ไงครับอาจารย์ประมาณฟังให้ดีครับผู้จัดการมรดกเนี่ยเขาต้องแบ่งทรัพย์มรดกให้กับทายาทครับมีลูกเขาสองคนนี่เป็นทายาทตัวเขาเป็นทายาทไอ้เรานี่เป็นพี่คนตายไม่ใช่ทายาทไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกย่าแบ่งให้เนี่ยผิดต้องคืนเขาไปเขาจะคำชวนใครเจอคนหัวหมอมาหูหมอกับคุณติดต่อกลับมาที่นี่ครับ